ับผมอาจารย์นดำแบรดชอนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจะเล่าสู่กันฟังจากประเทศจีนนะครับ We have a great story out of China today หญิงสาวหูหนวกคนหนึ่งนั้นได้ต่อสู้จนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการขายชุดว่ายน้ำออนไลน์หลังจากที่โดนหลายบริษัทปฏิเสธรับเข้าทำงานนะครับAfter being rejected by many companies, a deaf woman started her own thing. ซึ่งคำว่า deaf แปลว่าหูหนวกนะครับส่วนคำว่า start your own thing ก็คือภาษาพูดใช้แทน start your own business ก็คือก่อตั้งบริษัทของตัวเองนั่นเองนะครับสังเกตนะครับคำว่า business ก็คือสองพยางค์ครับไม่ใช่ business ครับBusiness เธอคนนี้ชื่อว่าเว่ยยี่สูญเสียการได้ยินในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยและต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเธอและครอบครัวของเธอนั้นไม่มีเงินเลยครับอีกทั้งบริษัทต่างๆที่เธอไปสมัครนั้นไม่ยอมรับเธอนะครับ She applied for many jobs but nobody would hire her ซึ่งคำว่า apply แปลว่าประยุกต์ใช้ก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าสมัครงานนะครับแต่เธอไม่ยอมแพ้ไม่ลดละและสู้ต่อไปจนมีแรงบันดาลใจจากการเห็นผู้คนหลายคนทำธุรกิจเล็กๆบนโลกออนไลน์เธอก็เลยลองทำบ้างด้วยการเปิดร้านขายชุดว่ายน้ำสไตล์ vintage ซึ่งคำว่า vintage นั้นก็มีที่มาจากภาษาลาตินนะครับก็คือคำว่า vinum ที่แปลว่าวายนะครับซึ่งเขาพูดถึงการเก็บเกี่ยวองุ่นที่จะเอาไปทำวายมันอาจจะใช้เวลาในการผลิตนะครับซึ่งบางคนเชื่อว่ายิ่งเก่าก็ยิ่งดีก็เหมือนในปัจจุบันที่ใช้คำว่า vintage พูดถึงอะไรที่ย้อนยุคแต่ว่ายังคงมาตรฐานคุณภาพของยุคนั้นๆนะครับซึ่งหลังจากเธอทำธุรกิจเพียง5ปีก็ขายดีร้านของเธอก็มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเธอสามารถเก็บเงินได้มากพอที่จะทำการผ่าตัดนะครับเธอได้บอกว่า As long as you work hard ตราบใดที่คุณทำงานหนัก You can live a good life คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้นะครับเยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องเล่าหน้าหนึ่งต่อนะครับ